สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูสอนในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือการเรียนรู้เรื่องวันปีใหม่วันนี้ครูสอนจะมาสอนเด็กๆทำการห่อของขวัญกันก่อนอื่นไปดูวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการทำกันเลยให้เราเตรียมกระดาษห่อของขวัญนะคะแล้วก็ขวดโหลที่เราสำหรับใช้ห่อโดยให้เอาขวดโหลทาบกับกระดาษของเราแต่กระดาษของเราเนี่ยต้องมีขนาดที่ยาวแล้วก็กว้างกว่าขวดโหลก็คือต่อมาแล้วก็ใช้กาวสองหน้าแปะขอบพื้นที่ประมาณ2เซนจากขอบกระดาษเพื่อไม่ให้มันเห็นขอบกาวสองหน้านะคะจากนั้นแล้วก็แปะลงไปกับขวดเลยส่วนขอบด้านบนก็ทำเหมือนขอบด้านล่างเลยก็คือแปะกาวสองหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนให้กระดาษกับขวดโหลเนี่ยมันอยู่ติดกันให้ไม่ให้มันเบี้ยวนะคะก็แปะลงไปต่อมาทำการพับกระดาษด้านในกันก็คือเราจะเห็นขอบกระดาษด้านนอกและด้านใน2ชิ้นเราจะพับด้านในก่อนโดยใช้นิ้วชี้ดันกระดาษข้างในลงไปแล้วก็ใช้นิ้วชี้อีกเหมือนเดิมรีดขอบกระดาษด้านนอกรีดให้ตรงเพื่อทำการพับลงไปเด็กๆทำตามครูเลยนะคะค่อยๆทำนะคะทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รีดอีกรีดแล้วก็พับลงไปเราทำค่อยๆรีดนะคะรีดจนครบขอบกระดาษด้านนอกเส้นสุดท้ายเลยพอเริ่มเป็นทรงแล้วเริ่มจะได้เป็นรูปวงกลมแล้วก็รีดเหมือนเดิมรีดแล้วก็พับลงจนเหลือขอบกระดาษสุดท้ายแล้วก็ทำการพับเก็บมุมหน่อยเดี๋ยวนั้นเนี่ยเราก็ใช้สก็อตเทปใส่เนี่ยแปะลงไปเพื่อทำการปิดไม่ให้กระดาษมันหลุดนะคะแปะทุกมุมเลยพอเสร็จด้านหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็พลิกเพื่อจะทำอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้เนี่ยทำเหมือนด้านเมื่อกี้เลยก็คือการพับกระดาษด้านในก่อนแล้วก็ค่อยใช้นิ้วชี้เนี่ยรีดขอบกระดาษพับลงพับแบบนี้จนครบมุมสุดท้ายเลยสำหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่อยากทำทรงกระบอกกับครุ่นนะคะสามารถทำเป็นทรงกลมเตี้ยหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมก็ได้แต่แบบนี้เนี่ยมันใช้ง่ายสุดก็เลยเลือกทรงกระบอกมาให้ดูนะคะนะคะตอนการทำเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมพอเรารีดแล้วเนี่ยรีดขอบกระดาษเสร็จแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยกดลงมาพับกระดาษลงมาให้มันให้ได้มุมตรงทรงกระบอกวงกลมที่เราทำไว้จนครบมุมสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้สก็อตเทปใสแปะเหมือนเดิมพอเราแปะทุกมุมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการตกแต่งด้วยโบว์หรือลิปปิ้นนะคะครูในมีโบแล้วก็เป็นดอกกุหลาบด้านบนครูก็จะตกแต่งเดิมเหมือนเดิมเลยก็ใช้สก็อตเทปแปะลงไปก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ใช้โบแปะลงไปเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วการห่อของขวัญครูหวังว่าเด็กๆจะทำกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูนะแต่ว่าวันนี้เวลาของครูก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย